สวัสดีค่ะวันนี้เราไปที่บีบีซิลแมนบีบีซิลแมนใช่ดังๆหน่อยบีบีซิลแมนวันนี้เราจะพาไปที่บีบีซิลแมนโอ้บีบีซิลแมนใช่ไหมพ่อใช่ใช่ dans la baie du Mont Saint-Michel เราจะไปดู c'est la conchiculture la conchiculture c'est l'élevage des moules sur bouchon ยาวไปแล้วก็มีน้องวาล่าเราไปดูกันว่าที่เขาพูดมันยาวๆเนี่ยคืออะไรว่าเราจะไปทำอะไรกันเราจะไปดูหอยนางรมอ้าวเหรอโอเคไปกันเลยนะคะเราออกตัวแล้วAllez, tu dors ? ไปกับใครเนี่ยเราจะไปกับใครไม่รู้เออมีเพื่อนป๋าไปกับเพื่อนป๋าเพื่อนป๋าชื่อคิดครับใช่แต่ว่าเขาไม่ให้ชวนใครมาแต่ว่าเขาชวนเราได้ก็เราเป็นเพื่อนเขาไงอ๋อเหรอถึงแล้วค่ะที่ทำงานของป๋าครั้งที่19นะคะที่นี่เขาก็จะมีบ่อเก็บหอยแมลงภู่มีเรือไว้สำหรับไปเก็บหอยมีรถไถรถไปตักไว้ยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเก็บไว้ที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆมากมายสำหรับงานของเขานะคะเยอะมากมาทำอะไรอ๋อนกมันก็มากินหอยไงเยอะนะสวยเนาะสวยมากเดี๋ยวเราก็ต้องเอามาเดี๋ยวเพื่อนป๊าเขาก็ต้องเอาหอยมาให้นกเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ไปดูเขาจะให้นกให้อาหารนกยังไงเนาะไงนี่เขาให้อาหารนกแล้วเท่เปล่าเท่มากโอ้
ี่นกมันคงรอเนาะมันคงเนี่ยมันอยากกินเต็มเลยต้องสองถังแน่เศษหอยหอยน้อยๆหอยที่เขาเอาไปขายไม่ได้เขาก็เลยต้องเอามาคือมูลมูลเขาก็เลยเอามาให้นกกินให้นกกินอร่อยทำไมเขาทิ้งให้นกกินอ้าวก็คือมันเอาไปขายไม่ได้มันตัวเล็กๆไงก็ให้นกกินไปเป็นอาหารนกไปเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ไว้ที่เก็บหอยไงเวลาเขาเก็บหอยจากทะเลมาแล้วแล้วเขายังไม่อยากเอาไปเก็บที่คลังอ่ะเขาก็จะพักไว้ที่นี่ก่อนเดี๋ยวพอน้ำทะเลขึ้นหอยจะได้ไม่ตายโอเคขึ้นบกแบบโอเคลาเบดูมงซานีเชลอีกที่หนึ่งซึ่งเรากำลังจะไปเอาไปเก็บหอยที่นั่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นที่ใกล้ชายทะเลตรงนี้เนี่ยค่ะถึงใกล้ถึงที่เก็บหอยแล้วทีนี้ก็เตรียมเครื่องมือเตรียมติดตั้งที่เก็บหอยแล้วค่ะเดี๋ยวคอยดูกันนะคะว่าเขาจะเก็บกันยังไงใต้อะไรอะใต้ตะขาบที่หอยอยู่ค่ะเก็บมา
็คอยคิดดูว่าทานอะไรกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาแล้วก็จะมีคนนึงหน้าที่คนนึงก็คือกัปตันเรือเป็นคนคอยขับเรือบังคับเรือให้ตรงกับห้องที่ตั้งติดตามชมค่ะเพลินๆไปค่ะค่ะแล้วก็มีผู้ที่มาเยี่ยมชม4คนนะคะอันนี้ก็คือชมอย่างเดียวค่ะไม่ได้ทำงานอะไรกับเขาอะค่ะชมแล้วก็คุยค่ะค่ะช่วงที่เขาเก็บหอยเราก็ได้เรียนรู้เราก็ได้รู้ว่าเขาทำยังไงนะคะแล้วก็ภาพบรรยากาศมันก็สวยด้วยอะค่ะก็ชมกันไปจนเพลินนะค่ะเขาก็จะย้ายที่เก็บจนกว่าจะเต็มลัง9ลังที่เขาเตรียมมานี่แหละค่ะแล้วก็ดูว่าเขาเก็บยังไงเนาะ ทำหน้าเข้มทำไมเสร็จแล้วนะคะตักหอยเต็มลำเรือแล้วก็เก็บอุปกรณ์ค่ะเก็บเครื่องจักรที่ตักหอยเข้าที่ค่ะพอเต็มลำเรือแล้วก็จะกลับนะคะ1ลำเรือที่มาเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด9ลังพอเต็ม9ลังน้ำหนักก็จะประมาณ 4,000 กว่ากิโลกรัมนะคะก็ประมาณนี้นะคะ1ลำเรือออกเรือ1ครั้งเขาก็จะเก็บจนเต็มลำเรือแล้วก็จะกลับค่ะค่ะกลับแล้วนะคะเรื่องราวธุรกิจเลี้ยงหอยแมลงภู่ที่ฝรั่งเศสนี่เขาจะทำเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยนะคะใครที่สังเกตดูใครที่ทำธุรกิจนี้เขาจะเป็นคนมีตังค์กันทั้งนั้นเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะออกเรือแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะได้ 4,000 กิโลกรัมวันนึงเขาจะได้เขาออกครั้งนึงที่เขาออกเรือไปก็จะได้ประมาณ 3-4 แสนบาทต่อครั้งแล้วก็คิดดูว่าเขาออกเรือเพื่อไปจับหอยแมลงภู่เนี่ยปีนึงเขาจะไปกัน 3-4 เดือนก็คำนวณเอาละกันค่ะค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าคนฝรั่งเศสนะคะเขานิยมกินหอยแมลงภู่สดๆที่มาจากทะเลสะอาดสะอาดเป็นธรรมเนียมของเขาเลยนะคะที่มาเที่ยวทะเลต้องกินหอยแมลงภู่บางคนเขารู้เขาก็จะมาซื้อหอยที่ร้านค้าที่ข้างทะเลเลยไปรับประทานกันที่บ้านนะคะและนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวใครที่มาเที่ยวทะเลย่านนี้เขาจะรู้กันว่ายังไงถ้ามาเที่ยวแถบนี้จะต้องมากินหอยแมลงภู่ที่นี่ที่ได้อย่าเรียกว่ามาขอบคุณมากค่ะ
ไว้ตรงนี้ก่อนที่ทะเลนะคะจากการเก็บหอยไว้ที่ชายทะเลทีนี้เราก็จะเอาหอยที่เหลือเอามาเก็บไว้ที่ในคลังเนาะในที่พักเก็บหอยเพื่อจะเอาไปขายวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้ก็คือมาถึงแล้วค่ะเอาเรือเข้าที่จอดเนี่ยค่ะก็เอาหอยเก็บเข้าแช่น้ำไว้ในถังแช่น้ำหอยจะได้ไม่ตายเนาะก็จะได้เก็บไปขายวันรุ่งขึ้นมาต่อไปได้ค่ะเก็บไว้ได้หลายวันนะคะที่ถังเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็พามาชมธุรกิจเลี้ยงหอยแมลงภู่ใช่สนุกไหมคะสนุกมากค่ะแล้วเราก็เอาหอยแมลงภู่ปิดไม้ติดมือไปชิมที่บ้านด้วยแล้วก็มีภาพบรรยากาศในท้องทะเลให้ชมนะคะนี่ก็ได้เห็นอะไรบ้างเนี่ยโมซามิเชลใช่คือโมซามิเชลแล้วก็นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศท้องทะเลเขาก็ไปเก็บเหมือนเราไปทำธุรกิจเหมือนเราอันนี้ก็เห็นไหมด้วยคะแกะด้วยแกะด้วยแล้วก็มาเอาไว้มากินบ้างไปชิมด้วยคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมีอะไรมาให้ชมนะคะโอ้โหวัวสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ดีนะคะ